หน้าที่บีบหัวใจส่งแตงโมครั้งสุดท้ายคนใกล้ชิดร่วมพิธีเผาส่งกลับสวรรค์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศภายในงานฌาปนกิจศพแตงโมถูกตกแต่งด้วยดอกไม้หลากสีสันทั่วงานซึ่งเป็นสีที่แตงโมชื่นชอบโดยตั้งลงที่บรรจุร่างดาราสาวไว้หน้าไม้กางเขนบริเวณด้านข้างตั้งด้วยภาพใบหน้าของแตงโมนิดาที่สวยดุจนางฟ้าบนสวรรค์ส่วนของที่ระลึกภายในงานเป็นต้นแคคตัสที่วางไว้และติดรูปใบหน้าของแตงโมด้วยต่อมาเวลา 14:00 นพิธีภายในงานได้เริ่มขึ้นโดยนางพนิดาศิรยุทธโยธินแม่ของแตงโมได้กล่าวในงานว่างานนี้คงเป็นงานสุดท้ายที่เราจะได้พบกันเพราะแตงโมจะฌาปนกิจในวันนี้ตั้งแต่เช้าแม่ก็ร้องไห้ไปรอบหนึ่งแล้วจากนั้นนางพนิดาอ่านประวัติชีวิตของแตงโมและประวัติการศึกษารวมถึงประวัติในวงการบันเทิงจากนั้นเวลา 15:25 ครอบครัวเพื่อนและคนใกล้ชิดดาราสาวแตงโมต่างนำดอกไม้สีขาวไปวางไว้บริเวณหน้าโลงของดาราสาวเพื่อเป็นการร่ำลาแตงโมเป็นครั้งสุดท้ายในจำนวนนี้รวมถึงคนบนเรืออย่างปอโรเบิร์ตกระติกและจ๊อบที่ร่วมวางดอกไม้ไว้อาลัยแตงโมด้วยผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจอ้ําพัชราภาชัยเชื้อได้โพสต์คลิปนาทีทำพิธีนำลงศพและร่างของแตงโมเข้าสู่เตาเผาท่ามกลางครอบครัวและคนใกล้ชิดที่มาร่วมพิธีส่งดาราสาวเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมลงแคปชั่นว่าวันนี้พี่เอมาเป็นตัวแทนพี่อ้ําส่งน้องแตงโมสู่อ้อมกอดพระเจ้าเนื่องจากพี่อ้ําติดภารกิจถ่ายหนังขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ